ทีมไทยจะเสิร์ฟโดยธีรวรรณแสงอกครับแนนเท่ากันอยู่ครับ2ต่อ2ยังไงขอข้ามมาไว้ก่อนฮะแล้วมาซื้อบล็อกมาแต่เขาขึ้นตีบอลเร็วนี้สวยมากครับบอลเร็วตรงกลางครับตีฝังลงไปครับผมเป็นทางด้านเยอรมันเสิร์ฟบ้างครับเยอรมันนำ3ต่อ2และจะเสิร์ฟโดยฮานาออตมันครับมาครับบอลแรกของไทยพอไหวครับขึ้นตีหัวเสานี้โดนหรือเปล่าไม่โดนด้วยนะไม่โดนผู้เล่นของเยอรมันครับเป็นแต้มของเยอรมันครับตรงนี้พยายามตีฉีกลงมานะครับแต่ว่าหลุดออกเส้นข้างไปครับเนี่ยครับดูภาพช้ากันครับหลุดออกไปนิดนึงครับเป็นคะแนนของเยอรมันครับหนีออกไปเป็น4ต่อ2ฮานาออตมันเสิร์ฟต่อครับโดดเสิร์ฟแรงมามากมุดลงดีเหลือเกินแต่ว่าบอลแรกของไทยยังดีเรื่องตีหัวเสาต้องแก้ไขข้ามไปก่อนครับเยอรมันได้มาแล้วเขาเล่นหัวเสาแต่ว่าไทยก็ยังเหนียวแน่นครับมีโอกาสแล้วครับสำหรับพาวีก็ยังเหนียวแน่นเหมือนกันครับทีมเยอรมันโอ้เขาเล่นลูกนั้นถือขึ้นตีบอลแต่ครั้งหนักหน่วงแล้วรุนแรงครับนี่ข้ามบล็อกลงไปในแดนของไทยครับแต่นี้โต้กันหลายครั้งครับลิเบโร่ทั้งสองฝั่งก็เหนียวทั้งคู่เลยครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องอนิสาของเรานะครับก็รับลูกตบของเยอรมันได้หลายครั้งครับแต่ก็ยังโต้กลับเป็นคะแนนไม่ได้ครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านเยอรมันครับตีฝังออกมาในแดนหลังอีกครั้งครับหนีห่างไปเป็น3คะแนนแล้วครับ5ต่อ2มาต้องหยุดให้ได้ครับทีมไทยเหยียบแต่ให้เขาขึ้นหนีไปเยอะครับครับเสิร์ฟเสียนะครับออตมัน3ต่อ5ครับทีมไทยไล่กลับมาแล้วจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับนี่ครับหมายเลข1ครับอันนี้สายยอดพินิจครับเป็นจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ครับเป็นหมายเลข3ครับวิภาวีสีทองบอลโค้งหัวเสาครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขจะเป็นคะแนนของอ้าวกรรมการว่ายังไงครับจังหวะนี้ใครฟาวน่าจะเป็นฟาวตาข่ายครับจังหวะนี้เยอรมันครับจะเสิร์ฟโดยออกบัตเตอร์บี้บอลแรกเข้ามือเซตครับได้มีโอกาสตีบอลโค้งหัวเสาลงไปสวยครับหมายเลข14ครับเป็นธนิษฐาจวงจันทร์ครับลูกนี้จังหวะนี้ตีโค้งหัวเสาลงแดนหลังไปนี่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับหมายเลข1เยอรมันพยายามรับครับแต่ก็ฉลับออกไปถึงท่านทีมไทยเสิร์ฟบ้างครับจังหวะนี้ชุติมนต์สากรครับแล้วลุกจากหัวเสาแล้วไม่ดีฮะอย่างนี้ตีติดเน็ตเองใช่คะแนนของทีมไทยบ้างครับจังหวะนี้เมื่อกี้สักครู่ครับหมายเลข8ครับซินดี้เลนส์ครับตีติดเน็ตไปเสิร์ฟต่อครับหมายเลข9ชุติมนต์เสิร์ฟดีฮะให้ตีจากแดนหลังติดบล็อกมาเสียดายครับโอ้โหน่าจะติดมือของคณิษฐานะครับแต่ว่าไปออกซะครับเสียดายมากครับคณิษฐาจงจันนะครับตัวนี้อายุเพียงแค่17แต่ก็ขึ้นไปเล่นในลีกอาชีพของไทยในตอนนี้นะครับสำหรับในปีนี้นะครับมาขึ้นบล็อก4มือแล้วติดด้วยมือทิศทางไม่ได้ครับให้ตีหัวเสาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นแต้มของไทยบ้างครับจากคณิษฐาอีกครั้งนึงครับลูกนี้จังหวะนี้ตีมุมตรงครับข้ามบล็อกไปได้ลงในแดนหลังครับครับสวยงามครับไล่มาครับเป็น7ต่อ5ครับไทยเป็นฝ่ายได้สมดุลนะครับทางด้านศิริยากรอุปดิษฐ์ครับน้องเฟิร์นครับเสิร์ฟจังหวะนี้บอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องยกแก้ไขมาก็ตีประคองข้ามมาไทยร้องไว้ได้ครับเป็นจังหวะบุกของทีมไทยบ้างยกมาหัวเสาแต่ลูกนี้เสียได้ครับติดบล็อกเต็มๆเลยครับลงในแดนของไทยครับเป็นแต้มของเยอรมันอีกครั้งครับขึ้นนำไปเป็น8ต่อ6ครับแล้วก็จะเป็นเวลานอกครั้งที่1ครั้งที่1พักสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามชมกันต่อฮะล้างเมคอัพด้วยโฟมธรรมดาอันเหลือคราบต้นเหตุหนึ่งของสิวต้อง3พลังในเมคอัพครีมมัตต์โฟมช่วยสลายเมคอัพอุดตันและติดแน่นพิสูจน์แล้วมัตต์โฟมสะอาดกว่าดูใสแนะนำสูตรสำหรับคนเป็นสิวง่ายผลการตรวจ
คอเลสเตอรอลสูงบัตรกดเงินสดยูเมทพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาที่เอโดโดดิบอสโคลิเซียมนะครับซึ่งเป็นสนามที่ใช้ทำการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะนัดแรกของการแข่งขันระหว่างทีมไทยกับเยอรมันนะครับเยอรมันนั้นนำอยู่8ต่อ6คะแนนและจะเป็นฝ่ายได้ส่งลูกนะครับทางด้านหมายเลข2ครับเพียร์คาสเนอร์ครับเสิร์ฟจังหวะนี้ไทยบอลแรกใช้ได้ครับยกมาเป็นจังหวะตี3เมตรของน้องคณิษฐาครับแต่ว่าติดบล็อกแต่ลองกลับมาบุกอีกครั้งนึงสำหรับทีมไทยลูกนี้ตีประคองไปครับแต่หลุดออกข้างสนามไปอีกครั้งครับคงเป็นคะแนนของเยอรมันครับออกนำไปเป็น9ต่อ6ครับในครั้งนี้เหมือนจะพยายามตีให้มันทัชบล็อกนะแต่ว่าไม่โดนก็ด้วยความสูงที่เสียเปรียบครับถ้าไปตีวัดกับบล็อกก็จะยากนิดนึงครับก็ต้องปรับจังหวะกันไปครับตอนนี้ครับบอลเสิร์ฟของไทยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเข้ามือเซตของกัญจนาครับเดี๋ยวมันเองก็ยังแก้ไขได้ดีฮะอะไรครับเป็นโอกาสของไทยบ้างนะคราวนี้ฟรีบอลมาต้องเน้นๆแล้วเซตนิ่งๆครับอะไรครับเป็นแต้มของไทยครับเป็นบอลสูตรของไทยบ้างครับจังหวะนี้ต้องมดคณิษฐาครับวิ่งแทรกเข้ามาตีตรงกลางครับมีตัวบอลเร็วหลอกให้ครับเป็นคะแนนครับนี่ครับเบอร์8ครับธีรวันขึ้นหลอกครับแล้วก็เป็นน้ำมดครับแทรกเข้ามาตีก็ต้องใช้แทคติกและก็เทคนิคค่อนข้างเยอะครับไทยนี่ว่าเราเองก็เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างไปเสิร์ฟเองครับมดคณิษฐาเยอรมันบอลแรกมาแล้วก็เป็นบอลสั้นครับไทยลองไว้ได้เป็นจังหวะบุกของไทยบ้างเป็นลูกจาก3เมตรหยอดมาครับเยอรมันลองมาบุกด้านหลังครับแต่ลูกนี้เยอรมันตีลึกออกไปเองบ้างครับเหมือนคะแนนของไทยครั้งนึงครับไล่ตามมาแล้วครับตอนนี้แต่เท่ากันครับเห็นทางด้านไทยเสิร์ฟอยู่ครับคณิษฐาจวงจันทร์ครับแต่ดีครับเป็นบอลสั้นครับในจังหวะนี้แต่ว่าตีลึกออกไปอีกครั้งนึงครับไทยพลิกกลับขึ้นมานำเป็น9ต่อ8ครับบอลสั้นของทางเยอรมันครับหมายเลข5ครับซาบิน่าคราวส์ครับนี่ตีเหลือไปยังคงเสิร์ฟต่อครับสำหรับน้องมดคณิษฐาครับหมายเลข14หัวสาวทีมชาติไทยอายุไม่เกิน18ปีเจอบีต้องตบดีบอลแรกไม่ดีแล้วช่วงนี้นี่เยอรมันเองเขาตีผิดพลาดออกไปเองเยอะนะครับ3คะแนนติดต่อกันแล้วครับสำหรับเยอรมันที่ตีเสียเองครับจังหวะนี้เป็นหมายเลข12ครับเป็นทางด้านฮันนาออสตามันดี้ครับขออภัยครับฮันนาออสมันครับเสร็จต่อครับ10ต่อ9น่าเสียดายครับตรงนี้เสิร์ฟหลุดออกหลังไปเองครับเป็นคะแนนให้ของเยอรมันไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวต้องเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยนี่ครับคะแนนยังไม่นิ่งฮะตอนนี้กลับมาเป็น10ต่อ10นะฮะเดี๋ยวต้องเช็คคะแนนในสนามกันอีกครั้งนึงครับว่าตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะเสิร์ฟเอสของทางเยอรมันไปครับลูกนี้บอลแรกของไทยพลาดครับส่งคะแนนให้เยอรมันขึ้นนำครับสิบเอ็ดสิบนะครับคะแนนที่ขึ้นให้เราเห็นอยู่ในตอนนี้เยอรมันนำนะฮะหัวเสามา4มือฮะตีไม่ผ่านครับติดบล็อกเต็มๆครับจังหวะนี้ของน้องมดวิภาวีสีทองครับครับขึ้นมาติดบล็อก4มือลงในแดนของไทยครับเพื่อนๆพยายามเข้ามาช่วยลองครับแต่จังหวะนี้ลองไม่สำเร็จครับเสิร์ฟต่อครับหมายเลข8ของเยอรมันซินดี้เลนส์บอลแรกไทยจังหวะนี้ดีครับแล้วก็เป็นบอลสั้นครับเยอรมันรับไว้ได้คล้องกลับมาโอกาสบุกของไทยครั้งหนึ่งยกขึ้นมาเป็นบอลสูตรดีแล้วครับลูกนี้ยังติดบล็อกหรือยังลองกลับมาเล่นได้ต้องเป็นฟรีบอลกลับไปให้เยอรมันบ้างโอกาสของเยอรมันแล้วครับยกขึ้นมาหัวเสาตีลูกนี้ไม่พลาดครับขึ้นตีหนักจริงครับมาริซ่าออฟบอตเตอร์บี้
ูง180เซนติเมตรนะครับดึงหลอกบล็อกเราไปได้ครับจังหวะดวลเดี่ยวต่อเดี่ยวนี่เราเสียเปรียบแน่นอนครับถ้าบล็อกเราคนเดียวขึ้นกับเขาเสิร์ฟอยู่ครับเสิร์ฟดีครับบอลแรกเข้าเน็ตครับต้องแก้ไขข้ามไปเป็นโอกาสของเยอรมันบุกบอลสั้นครับเราบล็อกไว้ได้เยอรมันลองกลับมาบุกอีกครั้งต้องตีประคองข้ามมาเป็นโอกาสของไทยบ้างยกมาหัวเสาอีกครั้งครับวิภาวีติดบล็อกทีมไทยลองกลับไปได้ครับวิภาวีครั้งนึงตีประคองข้ามไปโอกาสของเยอรมันบ้างครับ3เมตรครับจังหวะนี้ไทยก็ยังลองไว้ได้ภาวีครั้งครับแล้วก็ยังติดบล็อกอยู่ครับแต่ไทยยังช่วยกันลองครับโอ้โหเสาแล้วนี่ตีลำบากครับอื้อหือเนี่ยครับยังดีครับไทยยังบล็อกก็ไม่ได้ไปที่ออกบัตเตอรี่ตีหน้าแล้วทัชบล็อกของไทยเราออกไปอีกครับเสียดายครับจังหวะนี้แลนลี่กันค่อนข้างนานเลยครับคะแนนนี้ไทยมีโอกาสขึ้นตีหลายครั้งจากวิภาวีสีทองครับแต่ก็ไม่เป็นคะแนนครับสุดท้ายครับทางด้านเยอรมันครับตีทัชเอาออกไปไทยมีการเปลี่ยนตัวครับจังหวะนี้ต้องแก้เกมครับส่งหมายเลข10ครับน้องโมเมครับธนัชชาสุขสดครับอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยน2ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเห็นมีหมายเลข11นะครับนภัสสรอมรินทร์รัตน์นะครับลงไปด้วยนะเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีก็จะเป็นตำแหน่งมือเซตนะครับถ้าเป็นนภัสสรเดี๋ยวดูสักครู่นึง40นะครับเยอรมันนำนภัสสรแม่เซตครั้งแรกครับให้กับทางคณิษฐาตีติดบล็อกอีกครั้งนึง15-10เยอรมันนำห่าง5คะแนนครับเสิร์ฟโดยซินดิเลนส์ยังครับยังไม่ยอมขึ้นไปอยู่ที่16คะแนนครับเสิร์ฟเสียไปเองครับไทยไล่มาครับเป็น11-15ก็เป็นทางด้านหมายเลข10ครับธนัชชาสุขสดครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับจังหวะนี้ต้องแก้ไขสำเร็จไหมเป็นฟรีบอลข้ามมาให้ไทยบุกบ้างครับบอลแรกตั้งมาครับยกเป็นบอลสั้นตัดข้ามไปก่อนเยอรมันลองไม่ได้แล้วเคาะข้ามมาให้ไทยไทยเป็นตี3เมตรจังหวะนี้หลุดออกเส้นข้างไปครับน่าเสียดายจริงๆน้องร้อนไปนิดนึงฮะเยอรมันขึ้นนำ16-11ครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ16 Thailand ที่เล่นเซียนปลาขอแนะนำอาหารปลาซากุระซากุระคลาสสิกเร่งวุ้นเร่งสีเร่งโตซากุระโกเพิ่มโปรตีนซากุระเอ็กซ์ตร้าโกเพิ่มกรอบป้องกันโรคไม่ทำให้น้ำขุ่นด้วยรักน้ำรักปลารักซากุระกว่าแค่รองเท้าคือก้าวด้วยบุคลิกที่มั่นใจเสกอร์ wear a good posture ไปที่เอโดโดดิบอสคริเซียมกันต่อนะครับเซตแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีไทยกับเยอรมันนะครับซึ่งเยอรมันนั้นนำไทยเราอยู่แต่ว่าก็มีบางช่วงบางจังหวะนะครับที่เยอรมันเองเล่นผิดพลาดง่ายๆก็เป็นโอกาสของนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยในการที่จะทำแต้มไล่จี้มันได้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าในช่วงปลายเซตนั้นเยอรมันเองจะมีอะไรผิดพลาดเหมือนกันในช่วงก่อนหน้านี้ให้เราได้เห็นกันบ้างหรือไม่นะครับนี่จะเป็นซาบรีน่าคลาวส์นะครับเสิร์ฟโอ้โหก็เสิร์ฟดีฮะที่ผ่านมาของไทยเราในช่วงเซตแรกนะครับปัญหาคือการรับบอลเสิร์ฟของเยอรมันนะครับไม่ค่อยเข้ามือเซตก็เปลี่ยนตัวกลับลงไปเหมือนเดิมครับส่งทางด้านหมายเลข12ครับกาญจนากลับลงไปกับหมายเลข9ครับชุติมนเมื่อสักครู่นี้ตอนเวลานอกทางเทคนิคนี่ทางโค้ชทีมชาติไทยก็พยายามจะติวเข้มในเรื่องของการรับบอลแรกนะครับ
ต่เมื่อกี้กลับลงมาก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีครับนี่ครับเป็นอีกจังหวะนึงที่บอลแรกไทยไม่ดีครับทำให้เยอรมันนำห่างออกไปครับในเซตแรกนี่ตอนนี้18-11แล้วนะต้องแก้ให้ได้ครับในเรื่องการรับบอลเสิร์ฟของทางเยอรมันคือถ้าไม่เข้ามือเซตนี่นะโอกาสที่จะรุกกลับไปก็ยากเนี่ยครับพอไปก็เล่นยากครับเป็นโอกาสของทางเยอรมันอักบอตามีที่ผ่านมาไทยก็ยังรอไว้ได้รุกหัวเสาหยอดจังหวะนี้เยอรมันเองก็ยังเล่นได้อักบอตามีอีกครั้งนึงครับครับเราก็ถือว่าเหนียวเหมือนกันครับทางอนิสายศพีทครับเมื่อสักครู่นี้ตัวลิเบโร่ของไทยเราครับแล้วก็ทีบอลทัชผู้เล่นของทางเยอรมันออกไปครับ12-17เห็นจังหวะตีของวิภาวีครับเมื่อกี้ตีอัดบอกไปทำให้ไทยไล่ออกมาไล่ตามมาห่างๆครับ12-17แล้วก็เป็นทางด้านหมายเลข8ครับธีรวรรณแสงอบลงไปเสิร์ฟจังหวะนี้ให้ทีมไทยเสิร์ฟดีเหมือนกันครับต้องยกอันเดอร์แก้ไขตรงนี้ตีมาไทยลองไว้ได้โอกาสบุกของไทยเป็น3เมตรของคณิษฐาตรงนี้เป็นคะแนนครับเยี่ยมครับทีบอลจากด้านหลังนะครับได้น้ำหนักแล้วก็ทิศทางของแม่นยำเสิร์ฟต่อครับน้องเมย์ถีบอวันแสงอบครับบอลเร็วหมายเลข8 4แต้มเท่านั้นครับที่ตามหลังอยู่บอลแรกถ้าเขาไม่ดีก็เราก็มีโอกาสครับนี่ครับเอาบอลบี้ตีทัชบล็อกมาเรารองไว้ได้แล้วก็ขึ้นตีหัวเสาวิภาวีเยอรมันมาดูครับเขาตีขนานเส้นลงไปสวยครับหมายเลข12นะครับออตมันเสียดายครับจังหวะนี้ไทยลองมาได้แล้วในจังหวะแรกแต่ก็ตีกลับไปไม่เป็นคะแนนครับเยอรมันเก็บมาทำคะแนนเราได้ครับ18-13ครับเป็นทางด้านหมายเลข12ครับฮันนาออตมันครับเสิร์ฟแต่แรกไทยดีครับลูกนี้ยกมาด้านหลังแล้วก็เป็นทางด้านวิฮาวีครับจังหวะนี้ไม่พลาดครับตีกดลงไปไล่มาห่างๆครับ14-18ครับก็ถือว่ากัญจนานั้นเซตได้ดีครับเนี่ยครับเซตแล้วทำให้ตัวบล็อกเขามาไม่ทันครับมีกดเต็มมือครับแล้วก็ลงไปเสิร์ฟเองครับหมายเลข3วิภาวีสีทอง14-18บอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่ครับเนี่ยครับไทยบล็อกเอาไว้ได้ครับพยายามที่จะเล่นจังหวะ2นะครับกับเซตของทางเยอรมันครับตรงนี้แดนหน้าไทยไม่หลงครับบอลล้นมานี้ขึ้นกดได้ทันครับทางด้านศิริยากรอุปดิษฐ์ครับบอลสั้นอีกคนหนึ่งของไทย15-18ต่างแค่3คะแนนอิพาวีเสิร์ฟอาร์ครับบอลแรกเขาไม่เขาจำแม่นเหมือนกันอากาตาบี้มีบอลมาไทยรองไว้ได้แล้วก็ให้กับทางคณิษฐานะครับหยอดไปขึ้นตีลุกตรงกลางอีกครั้งครับอากาตาบี้ขึ้นตีหัวเสาไทยอาร์นะครับรองไว้ได้แล้วมีโอกาสหัวเสาจังหวะนี้อาร์นะครับเป็นแต้มครับจากคณิษฐาครับเยี่ยมมากครับลูกนี้ตีลงไปครับเยอรมันพยายามรับแต่ก็ทานความแรงไม่ไหวครับแฉลบออกหลังไป16-19ครับเหลือเพียง3คะแนนเท่านั้นครับทีมไทยจะไล่ตามได้หรือไม่ครับไทยมาเจอร์มานีขอเวลานอกเลยทีเดียวครับเยอรมันไล่จี้ไทยละไล่จี้มา3คะแนนครับดูนะสีดีขึ้นเกมรุกดีขึ้นนะฮะทางสตาฟโค้ชก็ให้กำลังใจครับก็สตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ครับนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับอาจารย์ธนศักดิ์รัตนราศีครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่กำลังสอนอยู่ทางด้านหลังนะครับอาจารย์สุวัฒน์จีรพันธ์ครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับแล้วก็จะมีหนึ่งท่านครับจะเป็นอาจารย์เฉลิมชาติรุจิชาวครับที่ไปกับทีมชุดนี้ครับมีโอกาสนะครับตามแค่3แต้มฮะมาถ้ารับบอลแรกดีๆนี่ถือว่าเราก็ยังมีโอกาสในการลุ้นที่จะแซงได้จริงๆรูปเกมเราไม่ได้แย่กว่าครับแต่ว่าเราโดนการนำแต้มห่างนี่เพราะบอลแรกที่เรารับไม่ดีจริงๆครับนะครับกลับมาเริ่มเล่นกันต่อฮะตามอยู่3คะแนนเขาแม่พยายามจะตีบอลเร็วแต่ว่าจังหวะขึ้นผิดพลาดไปหน่อยครับยืนอยู่ครับเป็นจังหวะบุกของเยอรมันยกขึ้นมาได้หลังครับแล้วก็ตีติดเน็ตลงไปเองครับจังหวะนี้ไทยไล่มาเหลือ2คะแนนแล้วครับเป็น17-19
ขาด้านนอกยังไม่ได้ผลครับเยอรมันยังเสียแต้มต่อเนื่องให้ทีมไทยดูเหมือนจะเป็นหมายเลข11นะครับเมืองไวท์นะครับที่ตีบอลไปติดตะข่ายเองเมื่อสักครู่บริษัทอักบัตเตอร์บี้นั้นก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่ตีบอลหัวเสาได้ดีนะครับสำหรับทางเยอรมันนี่พอวีเสิร์ฟครับมาสถานการณ์แบบนี้นี่เสิร์ฟเสียเองไม่ดีนะน่าเสียดายครับสำหรับทีมไทยกำลังเป็นจังหวะที่ไล่ตามมาครับแต่มาเสิร์ฟพลาดเองครับเป็นคะแนนของเยอรมันครับหนีออกไปครับเป็น20-17ครับอักบัตเตอร์บี้เสิร์ฟมาเขาก็เสิร์ฟดีครับกาญจนาให้หัวเสานี้เราก็ถือว่าแม่นเหมือนกันครับตีไล่เส้นลงไปสวยครับเป็นทางด้านหมายเลข9ครับจังหวะนี้ชุติมนครับตีไล่เส้นลงไปแล้วก็หมุนลงไปเสิร์ฟต่อครับชุติมนจากศรีสะเกด VC หลายคนเลยครับที่มันจากศรีสะเกด VC เซตมาหัวเสามาเราเองก็ยังเหนียวครับมาอาครับต้องโยนข้ามมาก่อนครับครับสำหรับคณิษฐาเขาลุกตรงกลางมาเราขึ้นไม่ทันนะครับนี่ครับความสูงได้เปรียบครับลุกตรงกลางนี่จะได้เปรียบกว่านะครับนะครับบอลบล็อกเราขึ้นไม่ทันครับจังหวะนี้ตีฉีกออกข้างครับหนีขึ้นไปครับ21-18แล้วตีบอลหน้ามิดสัตว์ลงไปเสิร์ฟครับไว้เนี่ยครับเรายังแก้ไม่ตกเท่าไหร่ครับในเรื่องการรับบอลเสิร์ฟครับเดี๋ยวมันก็ต้องเอาข้ามาก่อนครับจังหวะขึ้นตีบอลหัวเสาไม่ถนัดหลอกนะครับจังหวะนี้กัญจนาแต่เยอรมันเองไม่ลงครับอาร์ครับเป็นโอกาสของไทยกัญจนาให้จังหวะนี้ก็ตีไม่ถนัดเหมือนกันครับไม่เต็มมือโอ้โหโดนทัชบ็อกลงในแดนของไทยครับ22-18แล้วครับตอนนี้ต้องขอเวลานอกครับทีมไทยโดยนำห่าง4คะแนนในช่วงท้ายเซตครับ Time out Thailand score Thailand 18 Germany 22ซินดี้เลนคอยเป็นคนตีบอลจังหวะผู้สักครู่ยังคงต้องปรับในจังหวะของการรับบอลเสิร์ฟครับหรือบอลแรกนะครับก็ดีทีมไทยยังทำได้ไม่ดีครับตีไม่ได้หนักเลยจังหวะที่บอกให้2ตัวพลาดเองในจังหวะรับเสิร์ฟครับมันต้องเสียคะแนนไปทำให้เยอรมันนำอยู่ขนาดนี้เพราะเรามีตำแหน่ง4ก็ตำแหน่ง1แล้วครับครับอาจารย์สุวัฒน์พยายามเตือนเรื่องการรับบอลเสิร์ฟช่วงปลายเซตแล้วนะไม่อนุญาตให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้มากไปกว่านี้แล้วครับมีไวท์นะครับจะเป็นคนเสิร์ฟหาครับบอลแรกพอเข้ามุมเซตกัญจนาให้ทีบอลเร็วเอิร์มานินก็ยังรองเอาไว้ได้ครับและเซตบอลมาหัวเสาลูกนี้ออกนะครับเป็นคะแนนของทีมไทยครับตีหลุดออกไปเองครับสำหรับทางด้านเยอรมันไล่มาครับ19-22อีก3คะแนนจะทันครับทางเยอรมันต้องการอีก3คะแนนเพื่อเก็บเซตแรกนะครับต้องเอาใจช่วยทีมยุวชนสาวไทยครับในเซตที่1นี้นะครับน่าเสียดายครับเสิร์ฟเสียเองครับจังหวะนี้หมายเลข5ของเยอรมันที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยซาบรีน่าคลาวส์สูงถึง196ซมนะครับอยากขึ้นไปอยู่หน้าตะข่ายซะด้วยกัญจนาครับเซตมาก็ต้องหาครับถือว่าตีบอลจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับเป็นตัวต่อหัวสาวมือหนักของเราครับนิดขาจวงจันทร์ครับหมายเลข14นี่ครับมีความหนักครับเยอรมันพยายามรับแต่เอาไม่อยู่ครับแต่ยังไม่ยอมครับทีมไทย20-23แต่ต้องลดข้อผิดพลาดจากบอลเสิร์ฟให้ได้ก่อนครับถ้าเราอยากจะไล่ตามไม่ทันนี้ตอนนี้สายจะพินิจนะครับมาสกูตัวลิเบโรของไทยจะแกร่งถือว่าผลงานใช้ได้ผมมาเสิร์ฟเองครับคณิษฐาเนี่ยครับอย่างที่บอกเลยครับไทยผิดพลาดด้านบอลเสิร์ฟเองครับทั้งที่เรากำลังทำคะแนนไล่ตามมาครับแต่พอมาเสิร์ฟเสียนี่ก็คือเสียโอกาสไปครับ3ครั้งติดกันครับสำหรับทีมไทย24-20ครับเยอรมันได้เซตพอยต์ในเซตที่1ซินดิเลนส์นะครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับแค่ข้ามมาแม่เนี่ยครับบอลแรกของไทยไม่ดีวิภวีต้องตีแก้ไขใหม่ครั้งนึงครับเทียร์แคชเนอร์เซตไปหัวเสาให้กับอักบัตตาบี้
ไทยก็ยังเหนียวเหมือนกันพี่พวีผ่านบล็อกไปเขาจะเด้งกลับมาทางฝั่งไทยมากเนี่ยครับไม่เข้าใจกันอีกครับไทยเป็นโอกาสของทางเยอรมันให้หัวเสาครับแคสเนอร์ครับยังเหนียวครับทางอานิสายกมาด้านหลังครับจังหวะนี้เยอรมันไทยยังเซฟบล็อกไว้ได้แล้วก็เป็นเซตหลอกไปครับจังหวะนี้เป็นคะแนนครับแม่ทำได้ดีครับสำหรับทางด้านการจนาตอกเซตลองจังหวะ2ในคะแนนนี้ครับไล่ขึ้นมาครับเป็น21-24ครับยังเป็น3เซตพอยต์ของเยอรมันอยู่ครับนี่ครับจังหวะนี้หมายเลข12ไทยครับเซตหลอกสวยงามครับมีคือวันแสงอบนะครับท่าที่จะขึ้นไปตีบอลเร็วนะแต่ว่าการจนานั้นเซตโยนข้ามไปทางฝั่งของเยอรมันไปเลยก็ยังเป็นเซตพอยต์ของเยอรมันนะครับ21-24ครับที่ไทยเป็นฝ่ายแซงไม่ต้องเอาข้ามไว้ก่อนนะฮะแล้วมาซื้อบล็อกครับการชนะครับเสิร์ฟมาได้ใช้ได้ครับยกมาด้านหลังติดบล็อกของไทยลงในแดนของเยอรมันหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยังแกะขึ้นมาได้แต่เป็นโอกาสบุกของทีมไทยยกมาหลังบ้างครับจะเป็นทางด้านนิธาครับตีลูกนี้อัดบล็อกออกไปครับถือเล่นได้ดีนะคะแนนนี้ของไทยไม่ว่าเยอรมันเองจะเหนียวก็ตามไล่มา22-24ยังครับขอให้เสิร์ฟดีๆสักนิดนึงแล้วกันเล็กน้อยมาซื้อบล็อกแล้วก็ซื้อความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ด้วยอย่าเสียเองครับกาญจนาครับถึงกำปังเสิร์ฟจังหวะนี้แรกดีครับเยอรมันยกขึ้นมาเป็นหัวเสาแล้วก็ตีปิดเซตนี้ได้ครับ25-22ครับทีมเยอรมันนำไปก่อน1-0เซตครับนี่คือเซตแรกของการแข่งขันนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตามชมและเชียร์กันต่อในเซตที่2ครับ29 minutesแบคทีเรียและเหงื่อเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาดใหม่ Dettol Lasting Fresh หอมสดชื่นพร้อมสารสกัดจากแตงกวาและขจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกาดช่วยปกป้องกลิ่นกาดได้ยาวนานถึง12ชั่วโมง Dettol ปกป้องมั่นใจทุกวันสุดเพราะมีคู่ Tully Twin Twin Forever Jack and Jillทั่วโลก D-Stone Move the World ความจริงเรื่องจุดด่างดำเป็นซ้ำซากอาจเพราะจัดการไม่ลึกถึงชั้นผิว L'Oreal White Perfect Laser Duo Essence จัดการจุดด่างดำฝังลึกถึงชั้นผิว Day Cream ช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนชั้นผิวจัดการครบ2ชั้นจบจุดด่างซ้ำซาก L'Oreal White Perfect Laser ไปที่ Eduardo Dibos Coliseum กันอีกครั้งนึงครับเซตแรกนั้นจบไปแล้วนะครับสำหรับไทยกับเยอรมันโดยที่เยอรมันนั้นเอาชนะทีมยุวชนอายุไม่เกิน18ปีหญิงของไทยเราไป25-22นะครับแต่ว่าเกมนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าของไทยเราเองอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการรับบอลแรกรับบอลเสิร์ฟของเยอรมันแล้วก็ในช่วงท้ายเองมาเสิร์ฟเสียติดกัน3คะแนนนะครับทำให้เยอรมันเองสามารถเอาชนะไปได้นะครับนี่เป็นสถิติในเซตแรกครับก็สูสีกันอยู่นะครับเยอรมันมีเสิร์ฟเอสไป3คะแนนครับส่วนการบุกนี่ทีมไทยทำได้ดีกว่าครับเป็น12-11ครับเออเลอร์ไทยมากกว่าครับแล้วก็บล็อกเท่ากันครับ3คะแนนเท่ากันก็วอลเลย์บอลเด็กเนี่ยครับในรุ่นอายุ18ปีเนี่ยมันก็จะแข่งกันที่ว่าใครจะทำผิดพลาดน้อยกว่ากันครับยังมีความผิดพลาดให้เห็นทั้งคู่ครับในเซตแรกทางด้านเยอรมันก็ตีหลุดออกไปหลายคะแนนทีมไทยก็เสิร์ฟเสียเองหลายคะแนนเช่นกันครับเรามาดูกันว่าในเซตที่2เนี่ยทางสตาร์โค้ชทีมไทยจะแก้เกมกลับมายังไงสามารถปิดจุดอ่อนในส่วนของการรับบอลเสิร์ฟได้หรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วทีมไทยชุดนี้นะครับได้อันดับรองแชมป์เอเชียมาเนี่ยขาดกำลังหลักไปประมาณ3คนนะครับจากชุดรองแชมป์เอเชียก็คือชัชชุออนโมกศรีนะครับแล้วก็พิมพิชยา กกลำครับที่โดนเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นชุดใหญ่แล้วแล้วก็ตอนนี้ติดทีมยู23ครับทำให้ชุดนี้ขาดบอลหลักตัวสำคัญไปครับชุดอายุไม่เกิน23ปีช่วงกลางเดือนนี้ก็มีโปรแกรมที่จะลงสนามแข่งขัน
ชิงแชมป์โลกด้วยเช่นกันครับกลับมาลงสนามแล้วครับตอนนี้ทางเยอรมันทีมไทยกำลังจะตามลงไปครับก็จูนกันนานนิดนึงครับเซตนี้ขอให้รับบอลเสิร์ฟของเยอรมันดีๆก็แล้วกันครับน่าที่จะมีโอกาสได้เฮได้เพราะจะว่าไปแล้วในเรื่องของเกมรุกนั้นเยอรมันเองก็ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันครับโดยเฉพาะในช่วงกลางเซตที่ตีเสียเองเยอะทำสมาธิตัวเองก็หมายนี่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับ6ผู้เล่นแรกของไทยครับก็ยังเป็นชุดเดิมครับบอลหัวเสาครับหมายเลข3วิภาวี14คณิษฐาครับบอลสั้นหมายเลข8ธีรวรรณกับหมายเลข17สิริยากรครับโรเซต12กาญจนาแล้วก็บอลดีหลังครับยังคงเป็นชุติมนครับเบอร์9ยังเซตเป็นผู้เล่นดีๆนะครับเปียร์แคชเนอร์เยอรมันขึ้นนำ1ต่อ0แต้มครับและจะเป็นฝ่ายได้ส่งลูกเสิร์ฟมาอาร์ครับบอลแรกถือว่าใช้ได้ให้ตีจากแดนหลังครับเยอรมันก็ยังเหนียวอยู่ขึ้นมาจอดเราก็ยังไม่พลาดครับเซตมาแล้วให้ตีจากแดนหลังทะลุบล็อกของทางเยอรมันลงไปครับเป็นแต้มของไทยทางด้านคณิษฐาครับจังหวะนี้ตี3เมตรทำคะแนนให้ทีมไทยได้ครับตรงนี้อัดบล็อกฝากลงไปเลยครับลูดบล็อกลงไปเป็นคะแนนของไทยครับ1เท่ากันทางด้านหมายเลข12ครับการจนาหูกำปังครับมือเซตของทีมไทยเสิร์ฟจังหวะนี้ดูนะอีออก5 6เยอะดูและอีครับยกขึ้นมาหัวเสาทีมไทยเซฟบล็อกไว้ได้เป็นจังหวะบุกของไทยบ้างแต่หยอดไปมันก็ยังรองไว้ได้ยกแก้ไขมาก็หยอดขึ้นบ้างเป็นจังหวะบุกของไทยแล้วครับจังหวะนี้เป็นฮาวีครับแต่พลาดไปครับตีติดบล็อกอีกครั้งนึงเราเซตไปในตรงนั้นนี่เขารออยู่แล้วครับ2คน4มือฮะตัวตีจังหวะนี้ไม่ค่อยพร้อมครับไม่มีพื้นที่ให้ถอยเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับถอยไม่ทันครับก้าวเดียวตีนะครับทำให้ไม่มีจังหวะส่งครับตีได้ไม่ค่อยถนัดนักติดบล็อกลงไปครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับ2คนผู้เล่นในแดนหน้าของทางเยอรมันรู้ว่ายังไงก็ต้องเซตกันที่วิภาวีแน่2ต่อ1ครับเยอรมันนำไทยอยู่ในเซตที่2เสิร์ฟมาครับดูบอลแรกของไทยไม่ค่อยดีครับเป็นคะแนนของเยอรมันอีกครั้งนึงครับยังแก้ไม่หายครับสำหรับการรับบอลเสิร์ฟของไทยเนี่ยครับโมโหบอลแรกมานี่น่าเห็นใจครับสำหรับกัญจนาหูกำปังครับเล่นยากครับหัวซุกหัวซุนครับในจังหวะนี้นี่ครับยังไม่ค่อยดีครับห่างต้องอันเดอร์ตั้งมาแล้วก็ตีประคองครับจังหวะนี้เยอรมันทำได้ไม่ดีครับกลายเป็นดีของทีมไทยครับตีเขาใส่เซบิน่าเคาส์นะครับตัวใหญ่ฮะ196ซมเพราะฉะนั้นเลยก้มช้านิดนึงกลับมาเป็นทีมไทยเสิร์ฟบ้างครับตามมา2ต่อ3เป็นทางด้านหมายเลข8ครับศิรวรรณแสงอบครับจังหวะนี้ลงไปเสิร์ฟก็ต้องเน้นลูกเสิร์ฟบ้างครับสำหรับไทยแรกทำได้ดีครับยกมาหัวเสาตีเซฟบล็อกกลับมาได้โอกาสบุกของไทยบ้างลูกนี้แก้มาไม่ค่อยดีครับเปลี่ยนมาให้เยอรมันขึ้นยอดไทยลองไว้ได้ไหมยังพยายามช่วยกันอยู่แต่ว่าลูกนี้กรรมการตัดสินว่าออกไปแล้วครับน่าจะโดนแถบข้างตะข่ายครับอักบอตบี้นะครับดูครับจังหวะที่เธอเข้ามานี่จริงๆแล้วก็เข้าไม่ถึงบอลเท่าไหร่นะครับขึ้นตีบอลแรงไม่ได้ครับแต่ว่าก็ใช้วิธีเพาะบอลข้ามตะข่ายมาสวยครับ4ต่อ2กระโดดเซิร์ฟจังหวะนี้เยอรมันฉลับตะข่ายมาแต่ก็ยังรับได้ครับทีมไทยแล้วยกขึ้นมาหัวเสาด้านหลังครับเป็นวิภาวีครับจังหวะนี้ขึ้นตีมุมตรงเป็นคะแนนไล่มาครับเป็น3ต่อ4ครับทีมไทยเดโบครับลิเบโร่ของทางเยอรมันครับพยายามพุ่งเข้าไปไม่ทันครับจังหวะนี้ตีแหวกบล็อกไปเลยทีเดียวครับแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเองครับสำหรับวิภาวีตามแต้มเดียวเสิร์ฟข้ามแล้วก็บล็อกให้อยู่ก็ได้แต่มาแต่ว่าเขาขึ้นได้สูงเหนือบล็อกเลยนะตรงนี้บอลแรกเยอรมันทำได้ดีครับทำให้บอลเร็วเล่นได้ครับแล้วก็เขาก็ใช้ชิงความได้เปรียบครับจังหวะบอลเร็วลูกนี้เหยียดลงไป
แต่กรรมการให้เป็นคะแนนของทีมไทยครับน่าจะมีการฟาวล์หรือผิดกติกาเกิดขึ้นครับมีโอกาสที่จะฟาวล์ตะข่ายนะออกบัตตาบี้ตัวทีมหัวเสาครับเป็นคะแนนไทยครับ4เท่ากันครับวิภาวีเสิร์ฟต่อยกมาหัวเสาจังหวะนี้เป็นคะแนนเยอรมันบ้างวิภาวีพยายามเข้าไปลองครับแต่เอาไม่ขึ้นครับหนักเหลือเกินครับเยอรมันน่าสูงก็สูงไม่เยอะเท่าไหร่นะบานิซาอักบาตาบี180ซมแต่ดูจังหวะเทคตัวขึ้นตีบอลหัวเสาเฉยครับเทคตัวได้สูงนะฮะไปเสิร์ฟเองด้วยฮะอักบาตาบีเสิร์ฟพลิกตะข่ายมาอีกแล้วครับเยอรมันอาครับเราต้องเล่นลูกแก้ไขไปคัชเนอร์เซตมาให้ลูกตรงกลางอาครับไทยยังเหนียวอยู่ตีหัวเสานี้โดนบล็อกออกหรือเปล่าครับทางด้านชุติมนครับจังหวะนี้หมายเลข9ของทีมไทยตีแฉลบบล็อกออกไปครับไล่ตามมาตีเสมอครับ5ต่อ5ครับยังเกาะคะแนนยังเกาะกันอยู่ครับตอนจังหวะตอนนี้ในช่วงต้นเซตก็ถือว่าทำได้ดีกว่าในเซตแรกครับสำหรับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับคาสเนอร์เซตมาหัวเสาขึ้นตีลงครับลงในแดนของไทยนะซินดี้เลนส์นะครับยังแซงไม่ได้ครับทีมไทยของสาวมาแล้วก็เป็นตีไล่เส้นครับนี่ครับมุมตรงลงแดนหลังเลยครับตีแม่นจริงครับเป็นหมายเลข11ครับของทางเยอรมันเสิร์ฟครับเบอร์เวดครับหมายเลขไทยยกหัวสาวมาแล้วก็เป็นทางคณิษฐาครับแต่จังหวะนี้ติดบล็อกของเยอรมันครับ7ต่อ5เยอรมันได้เสิร์ฟต่อเนื่องครับมาไวท์นะครับอายุเพิ่งจะ15ปีนะเนี่ยหน้านี่ใสกิ๊กเลยนะฮะครับบอลแรกของไทยพอไหวบ้างน่าลุกเร็วครับแล้วได้ผลนะฮะไล่มาเป็น6ต่อ7เนี่ยครับถ้าบอลแรกได้ครับบอลเร็วไทยก็จะทำงานได้ครับแล้วก็จะมีจังหวะที่สามารถลุกได้หลากหลายมากขึ้นครับถ้าบอลแรกไทยไม่ดีนะครับก็จะเป็นการยกหัวเสาซึ่งก็จะเป็นการเยอรมันก็จะไปดักง่ายครับบล็อก4มือก็จะไปรอที่หัวเสาไทยทำให้ตีติดบล็อกหลายครั้งครับสิริกรจะเสิร์ฟฮะต้องข้ามนะฮะอาร์ครับเยอรมันลุกหัวสาอาร์แล้วครับเราเองก็รองได้เหมือนกันแล้วก็หัวเสาตรงนี้มุมตีผ่านมันน้อยเหลือเกินฮะเยอรมันขึ้นนำเป็น8ต่อ6ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ของเซตที่2ครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกเปรอะเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอนดูอัลแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นเติมพลังให้ผ้าสดใสทุกอนูสีใหม่ High Yield Expert Care สูตรเข้มข้นพิเศษสีสันสดใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ High Yield Expert Care Happy Sunshine อยากมีซิกแพคใช่ไหมนี่เลยเอาอีกไหมคอนเซ็ปต์ซิกแพคสเปเชียลลดเต็มแม็กซ์6แพ็คห้องสวยพร้อมรับฟรีไซส์บอลหมดเขต31สิงหาคมนี้แล้วคลิกมาที่คอนเซ็ปต์กลับมาชมกันต่อครับนี่คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับจากเมืองลิมาในประเทศเปรูวันนี้วันแรกของการแข่งขันครับก็ทีมไทยครับพบกับเยอรมันครับในนัดแรกครับทีมเยอรมันออกนำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่2ครับนำอยู่8ต่อ6คะแนนนะครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกไทยก็ไม่ค่อยดีครับต้องอันเดอร์ตั้งครับแล้วก็ต้องขอแก้ไขเป็นจังหวะบุกอีกครั้งนึงยก3เมตรลูกนี้ติดบล็อกอีกครั้งครับทีมไทยหนีห่างไปเป็น3คะแนนครับเป็น9ต่อ6แล้วครับก็ทีมไทยพยายามปรับเปลี่ยนการลุกครับจากบอลหัวเสาเป็นบอล3เมตรแต่ก็ยังไม่สามารถหนีบล็อกเยอรมันไปได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สปรินาคราวส์นี่มาอยู่หน้าเน็ตนี่เราเองก็เล่นลำบากโอ้แล้วเขาเสิร์ฟตรงนี้เรายืนนิ่งกันหมดเลยครับนี่อ่านผิดครับอ่านพลาดไปครับคิดว่าบอลจะพุ่งออกไปแต่บอลตกลงท้ายคอร์ดครับจังหวะนี้10ต่อ6ครับหนีไปเป็น4คะแนนแล้วตอนนี้ทำยังไงครับทางด้านโค้ชธนศักดิ์ครับหัวหน้าซับโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีของไทยมือเซตนะครับเพียร์แคชเนอร์ของเยอรมันครับ
เป็นคนเสิร์ฟโอ้โหแล้วเสิร์ฟได้แต้มติดต่อกัน2คะแนนเลยครับมองมุมหลังนี่เห็นกันชัดเลยว่าเสิร์ฟนี่สายมาจังหวะก่อนจะถึงตัวผู้เล่นนิดเดียวครับทำให้เสียจังหวะในการรับไปครับยิ้มสบายใจเลยครับเยนสติโบฮะโค้ชของเยอรมันต้องขอเวลานอกครับทีมไทยโดนนำห่างไป5คะแนนแล้วตอนนี้ Thailand 6 Germany 11ต้องรวบรวมสมาธิกันนิดนึงครับสำหรับทีมหญิงไทยชุดนี้ครับบอลก็ไม่ได้พุ่งเลยก็เป็นการแข่งขันในต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าตอนชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเล่นที่ประเทศไทยเองจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพครับก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงจริงๆแล้วทีมไทยก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่เปรูก่อนการแข่งขันประมาณ10วันก็เป็นทีมแรกแต่ก็ในจำนวน20ทีมนี้ที่เดินทางไปถึงเปรูยกเว้นทีมเปรูเจ้าภาพที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะแต่ก็ยังดูตื่นสนามอยู่นิดหน่อยครับตอนนี้ก็ต้องปรับจังหวะกันต่อไปครับก่อนอื่นต้องรับบอลแรกให้ดีก่อนครับแล้วก็จะสามารถลุกได้ครับตอนนี้เทียร์แคชเนอร์ครับจะเสิร์ฟครับไม่เขาถือว่าเสิร์ฟได้ดีเลยครับกาญจนาให้ตีบอลเร็วฉลับโรเองก็ยังเหนียวแน่นเช่นกันครับอื้อหาครับเราบล็อกเขาได้บ้างเดโบโยนมาหัวเสาโอ้โหบอลโค้งเขาดีเหลือเกินครับลงนี้เคาะไปแดนหลังครับลงระหว่างจุดเกรงใจครับระหว่างทางด้านลิเบโร่กับตัวหัวเสาของไทยครับอนิสากับวิภาวีครับนี่ครับพอดีเลยครับ12ต่อ6ครับนำอยู่6คะแนนครับเห็นทางด้านหมายเลข12ครับออตมันครับกาญจนาเซตไปหลังมาโอ้โหเนี่ยก็ยังติดล็อกขอผู้เล่นเยอรมันครับนี่ครับมีซาบรีน่าคลาวส์นะครับสูง196ซมแล้วก็มีคณะออตมัน185ซมครับที่อยู่ในแดนหน้าเราเองเลยตีผ่านยากเลยครับเมื่อสักครู่เป็นหมายเลข10นะครับที่ลงมาตีติดไปแล้วก็เปลี่ยนเอาหมายเลข14คณิษฐาครับกลับลงมาเหมือนเดิมครับก็ทีมไทยก็พยายามแก้เกมครับเปลี่ยนตัวตีหน้าใหม่ลงมาเปลี่ยนจังหวะการตีครับแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกของเยอรมันครับทำให้เอาตัวจริงกลับลงไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ตาม7คะแนนแล้วนะครับต้องไม่ให้ห่างไปกว่านี้ครับในเซตที่2ไม่งั้นจะไล่ยากครับเดี๋ยวเข้าช่วงครึ่งหลังของเซตนี่จะแย่ครับโอ้ดูครับแคชเนอร์เสิร์ฟมาดีจริงครับไทยเราเองก็ตีไปติดบล็อกเขาอีกครับสำหรับทางคณิษฐาจันจวงมาดูเหมือนเราจะแกว่งๆแล้วสภาพจิตใจดูไม่ค่อยจะดีแล้วครับดูจากสีหน้านะฮะเครียดกันแล้วครับต้องเรียกกำลังใจกลับกันมาให้ได้ครับสำหรับวอลเลย์บอลเด็กเนี้ยครับเสียกำลังใจเร็วก็ต้องดึงกลับมาให้ได้เร็วครับบอลสั้นครับแต่ก็มันยังรองไว้ได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะบุกหัวเสาครับตีอัดบล็อกออกไปครับทางด้านออตมันครับเป็นคะแนนอีกครั้งเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเพียร์แคสเนอร์ทีมไทยของเยอรมันนะครับทีมไทยก็พยายามแก้เกมครับเมื่อกี้มีการส่งเอาหมายเลข11ครับนภัสสรครับลงมาเซตแทนกาญจนาครับแต่ก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากบอลแรกครับเนี่ยครับเป็นปัญหาต่อเนื่องครับต้องแก้ไขเป็นฟรีบอลให้เยอรมันบุกแล้วยกมาหัวเสาครับลูกนี้ตีฉีกหลุดออกไปเองครับลูกนี้โชคดีนิดนึงครับทีมไทยโอ้อันนั้นจะพลาดนะคณะออตมันดูเลยครับพยายามตีฉีกหนีมือบล็อกของไทยแต่มากไปหน่อย7ต่อ15คะแนนคณิษฐาเสิร์ฟครับบอลแรกเขาดีเหลือเกินนะครับดูครับเข้ามือของเปียร์คัสเนอร์แล้วทำให้เขาเลือกเล่นได้ง่ายครับเล่นตีบอลเร็วนะครับลงไปในแดนของไทยเราครับ16ต่อ7เรือนอกทางเทคนิคพักสักครู่ฮะ16 Thailand 7กดข้อที่1ต้องสัญชาติใหม่สปอนเซอร์บีเฟรชประโยชน์จากน้ำผลไม้และมีแมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ2ต้องขยับใหม่สปอนเซอร์บีเฟรชธรรมชาตินี่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆน่าจะเอาพลังจากธรรมชาติมาใช้ในการขจัดคราบมันซันไลน์เนเจอร์ใหม่ด้วยส่วนประกอบของน้ำมะนาวแท้และชาขาวสกัดพร้อมเกลือแร่ธรรมชาติและยังใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วยอีกนะใหม่ซันไลน์เนเจอร์ขจัดคราบมันด้วยพลังจากธรรมชาติโอไฮโอก็ใส่มาไปกินชิมพักชิมผ่อนคลายเย็นสบายสบายโลกสดใสสไตล์เราส่งต่อความเย็นไปไดกินผู้นำแนวคิดความเย็นสบายจากญี่ปุ่นไดกินกลับมาชมกันต่อครับ
แข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ลิมาในประเทศเปรูครับทีมไทยสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเซตที่2นั้นตามอยู่7ต่อ16คะแนนครับหลังจากที่เวลานอกเทคนิคครั้งแรกกลับมาเล่นกันต่อเนี่ยเขาได้มาอีก8คะแนนแต่ว่าเราขยับขึ้นมาได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องเรียกพยายามเรียกกำลังใจกลับมาครับสำหรับสตาฟโค้ชทีมไทยครับช่วงเวลานอกทางเทคนิคเมื่อสักครู่ครับเวลาทำได้ดีครับแต่ก็ยังตีไม่ผ่านบล็อกครับจังหวะนี้สูงจริงๆครับคราวส์17ต่อ7ฮะเขาวีเองก็พยายามที่จะใช้ลูกหนักแล้วนะฮะเป็นว่ามันตีผ่านยากเหลือเกินครับสำหรับสมิธนาคราวส์เนี่ยครับ196ซมครับอย่างที่เยเนซ่าเขาวีติดบล็อกแล้วเขามีโอกาสเอาดัตเตอร์บี้ขึ้นตีฉลับบล็อกของไทยลงไปอีกเยนสติโบครับนี่ก็ตะโกนบอกลูกทีมตลอดต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่การแข่งในเซตแรกต้องให้กำลังใจกันเยอะๆเลยครับสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลของไทยเราพยายามส่งใจกันไปเชียร์ครับส่งใจจากไทยไปยังกรุงลิมาครับสาวไทยเรายังสู้ได้นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าจะยังผิดพลาดมากนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นแฉลบบล็อกลงไปครับเป็นคะแนนของเยอรมันอีกครั้งนึงครับต้องทิ้งไปครับผิดพลาดก็ต้องตัดให้ได้ครับทิ้งไปแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่ในแต้มต่อไปครับคณิษฐาจันโจนครับพยายามที่จะทิ้งตัวรับลูกเมื่อสักครู่แต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับ19ต่อ7บอลแรกเข้ามือของกัญจนาให้รุกจากแดนหลังครับมาแล้วครับเยอรมันเองรับผิดพลาดแต่ก็ยังแก้ไขมาครับฟรีบอลของไทยอันนิสาให้กัญจนาตีบอลเร็วบอลเร็วของเราเองก็ยังไม่ได้ครับต้องแก้กันต่อครับอันนิสาให้ตีหัวเสาเดบโรเองก็เหนียวแน่นเหลือเกินครับรุกจากแดนหลังของทางเยอรมันผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของไทยแล้วนะฮะจังหวะนี้เป็นการโอเวอร์ครับตัวตี3เมตรเมื่อสักครู่เหยียบเส้นครับก็ไม่สามารถขึ้นมาเล่นแดนหน้าได้นะครับถ้าอยู่แดนหลังถ้าจะกระโดดตีก็ต้องกระโดดตีหลังเส้นครับจังหวะเมื่อสักครู่เหยียบเส้นไปครับ8ต่อ19ครับพยายามไล่ครับทีมไทยก็ต้องพยายามเอาใจช่วยทีมน้องๆทีมไทยชุดนี้ด้วยนะครับบอลแรกเขามีปัญหาเหมือนกันครับอัพบัตเตอร์บี้ขึ้นตีลูกนี้ออกครับได้แต้มต่อเนื่องครับไทยเป็น9ต่อ19ครับก็ต้องพยายามไล่ครับ1ทีละ1คะแนน1คะแนนครับนับไปเรื่อยๆครับอย่าท้อครับอย่ายอมแพ้ถ้าได้ติดๆกันมาสัก 2-3 คะแนนนะครับก็ไม่แน่นี่ครับคือก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าที่ผ่านมาต้องตัดให้เอาออกไปครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะตีบอลเร็วของทางเยอรมันรุกตรงกลางตรงนี้ตัวบล็อกของเราขึ้นไม่ทันครับหลุดออกนอกสนามเพราะจังหวะนี้รู้สึกว่ากรรมการนี่ครับหลุดออกนอกสนามไปนิดเดียวครับไทยไล่มาครับ10ต่อ19ครับ3คะแนนรวดแล้วครับเอาครับช่วยกันเชียร์ครับนภัสสรจะเสิร์ฟนะฮะเดอะโปรเองก็รับได้ดีอักบัตบี้ขึ้นตีบอลหัวเสาลงไปครับเป็นเยอรมันขึ้นมาเป็น20ต่อ10หนักจริงๆครับหมายเลข1หัวเสาเยอรมันคนนี้อันนี้สาพยายามพุ่งไปรับครับแต่ก็ไม่ทัน20ต่อ10ครับมันเสิร์ฟมาครับลูกนี้ติดเน็ตเหมือนกันครับส่งคะแนนให้ทีมไทยครับเป็น11ต่อ20ครับเสียแล้วถูกถอดออกทันทีซาบรีน่าคลาวส์เอาเดบโรนะตัวลิเบโรลงไปเล่นแทนนะแรกดีครับเยอรมันยกมาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งทีมไทยลองได้ครับช่วยกันตามเก็บมาก็ต้องเป็นฟรีบอลกลับไปให้เยอรมันบุกบ้างยกหัวเสาเอาเป็น3เมตรครับแต่หยอดพุ่งเข้ามาลองพยายามช่วยกันครับแต่จังหวะนี้ไม่ทันครับบอลถูกเน็ตแล้วก็ลงในแดนของไทยเขาขึ้นมานี่เห็นหมดว่าทางฝั่งของเรานั้นว่างตรงไหนบ้างครับเคาะตีจากแดนหลังก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ตีแบบรุนแรงครับแค่เคาะบอลข้ามมาเท่านั้นเองไทยฟาว
ขอเวลานอกเป็นครั้งที่2ครับสำหรับทีมไทยโดนนำห่างอยู่21-11ครับก็ตอนนี้คงจะต้องปลุกใจกันก่อนครับสำหรับสตาฟโค้ชต้องพยายามเล่นให้สนุกฮะก็ทางด้านอาจารย์สุวัฒน์ก็พยายามบอกว่าเราเล่นเก่งกันไปเองครับทำให้เล่นไม่ออกแล้วก็ผิดพลาดกันเองเล่นให้สบายก่อนครับเราไปรู้อีกทีนึงอ่ะถ้าเราไปรู้ก็ยังไงก็ตามครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับก็ยังคงต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แพ้นะครับทีมไทยของเราก็ยังสู้ได้อยู่ครับได้ได้เฮ้ยนี่ครับน้องหวานอนิสาครับพยายามปลุกเพื่อนร่วมทีมครับตบมือเรียกกำลังใจครับหันหน้าออตมันที่อายุ17ปีจากสโมสรเยซีมอนสเตอร์โดดได้สูงถึง302เซนติเมตรนะฮะหันหน้าออตมันต้องพยายามครับผ่อนคลายครับผ่อนคลายให้ได้ครับเล่นได้เล่นเสียไม่เป็นไรแต่อย่าเสียกำลังใจตัวเองครับตอนนี้สำหรับทีมไทยกระโดดเซิร์ฟครับจังหวะนี้รับได้ดีครับยกมาเป็นบอลสั้นแต่ก็ยังเคาะไม่ผ่านหน้าบล็อกของเยอรมันครับบอลสั้นของเราจังหวะนี้ไปทางด้านศิริยากรอุปดิษฐ์ครับซึ่งเขาจะอ่านจังหวะการเซตของเราได้หมดนะว่าจะเซตไปทางไหนก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับทีมไทยครับที่มือเซตกับตันทีมครับน้องนุ๊กนิกณัฐนิชาครับไม่สมบูรณ์ครับไม่สามารถลงเล่นในนัดนี้ได้ครับทำให้เกมบุกของไทยอาจจะขัดไปบ้างครับยูโฮวีครับไปบ้างครับยูโฮวีครับมีการเปลี่ยนตัวครับทีมไทยส่งหมายเลข16ครับขวัญระดาสีดอกบวบครับบอลสั้นอีกคนนึงลงมาแทนหมายเลข17ยากรครับชนะเองฮะเสิร์ฟได้ดีนะเสิร์ฟแล้วทำให้ทางเยอรมันนั้นกักไม่รู้ใครจะเล่นฮะวิภาวีได้เสิร์ฟต่อครับ13-22มองไปกันทีละแต้มครับไล่ทีละแต้มเสิร์ฟให้ดีครับพยายามส่งเสียงเชียร์กันครับสำหรับผู้เล่นทีมไทยครับให้กำลังใจเพื่อนกันเองครับ13-22ครับกรรมการให้สัญญาณเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟดีนี่ครับจริงๆในนี้ได้มาฟรีครับ14-22ต้องพยายามรักษาจังหวะตัวเองให้ได้ครับสำหรับวิภาวีทำได้ดี2ลูกติดแล้วครับต้องไม่เครียดต้องไม่เกรงนะเล่นให้เหมือนซ้อมครับที่ผ่านมานั้นดูอาจจะเกรงกันไปนิดนึงยังไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มนะครับสำหรับผู้เล่นทีมไทยปกติแล้วทีมไทยจะเป็นทีมที่อารมณ์ดีครับเล่นไปยิ้มไปครับแต่นัดนี้ท่าทางจะเกรงจริงๆครับมาขึ้นไปสูงจริงครับเบอร์ไวท์ที่ถ้าปล่อยให้มือเซตเขาได้เซตนี่ตัวตีก็ได้เวลาลอยตัวขึ้นไปเจอบอลกลางอากาศนี่เหนือบล็อกของไทยเราเกือบทุกครั้งเลยครับ23-14ฮะอักบาตบีเสิร์ฟมาดีด้วยเซตมาที่หัวสาวอาร์แล้วครับเป็นแต้มครับหมายเลข9นะครับชุติมนตีบอลลูกนี้เป็นแต้มของไทยครับไล่มาครับ15-23แล้วก็ลงไปเสิร์ฟเองครับสำหรับชุติมนลูกนี้ครับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกเป็น3เมตรเคาะประคองมาเป็นจังหวะไทยบุกบ้างหัวเสาครับจังหวะนี้ธนิษฐาตีแฉลบบล็อกไปแดนหลังเยอรมันตีโต้กลับมาไทยบุกอีกครั้งนึงเป็นธนิษฐาอีกครั้งครับตีแฉลบบล็อกเยอรมันพุ่งเข้ามาลองไว้ได้ครับเดบรู
ตีประคองติดบล็อกไทยครับเก็บกลับมาบุกใหม่ตีไปแดนหลังครับโอกาสของไทยบ้างแล้วครับคณิษฐาจังหวะนี้โอ้โหเป็นคะแนนครับตีอัดบล็อกออกไปครับเอาครับกำลังใจมาครับถ้าแรลลี่กันหลายจังหวะแล้วได้แต้มเนี่ยครับไม่ต้องชมเลยนะสำหรับผู้เล่นของไทยเราว่าเหนียวจริงครับคะแนนนี้เพราะก่อนหน้านั้นซินดี้เลนส์มีโอกาสตีบอลหัวเสา2ครั้งนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกของไทยขุดขึ้นมาเล่นต่อจนได้นะฮะทิติมนจะได้เสิร์ฟต่อครับ16 23นี่ครับซินดี้เลนส์เมื่อสักครู่นี้ตี2ครั้ง3ครั้งก็โดนผู้เล่นไทยเอากลับมาได้หมดนะฮะขอข้ามไว้ก่อนครับได้ครับเดมโกรมาแล้วติดบล็อกหน้าแต่หล่นในแดนของไทยครับเราก็กะจังหวะดีแล้วครับแต่ว่าก็ต้องชมนะครับว่าตัวเซตเขาเปียร์แคสเนอร์นั้นเซตให้กับซินิเลนส์ได้ดีฮะตรงเซตพอยต์ของทางด้านเยอรมันครับในเซตที่2ครับ24ต่อ16ครับเป็นหมายเลข11ครับเมลไวเวลครับเสิร์ฟจังหวะนี้และจะทำได้ดีบ้างครับเป็นบอลสั้นแล้วก็ติดก๊อกเยอรมันอีกครั้งหนึ่งครับก็จบไปครับในเซตที่2ครับเยอรมันเอาชนะทีมไทยไป25ต่อ16ครับนำทีมไทยไป2ต่อ0เซตครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเซตที่3ครับ24 Revlon Love is on ใหม่ Revlon Ultra HD Lipstick Lipstick เนื้อเจลที่ให้สีสันสดใสเด่นชัดเนื้อนุ่มเบาสบายริมฝีปากพิเศษ Lipstick Revlon ลด100บาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ Soft Feel อ่อนโยนช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากยุงร้ายได้ยาวนานรับซอฟเฟลฟรีที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการวันนี้ถึง15กันยายนนี้มินิเมดเผาพี่เพิ่มเนื้อส้มเน้นๆอร่อยเต็มคำกว่าเดิมมินิเมดเผาพี่ขยับเนื้อส้มขยับอารมณ์สดชื่นถ้าสบู่ที่ใช้ล้างความมันได้แต่อาจทำผิวแห้งตึงจนหน้ากลับมามันเร็วใหม่นิเวียมัดโฟมแบบซองจัด การความมันด้วยสารคุมมันเข้มข้น10เท่าพกง่ายเพียง10บาทที่ 7-Eleven Nivea Men It starts with you กลับมาติดตามชมการถ่ายสดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกันต่อนะครับ2เซตแรกเป็นของเยอรมันครับซึ่งเซตแรกนั้นเยอรมันเอาชนะไทยเรา 25-22 แล้วเซตที่2ชนะไป 25-16 นะครับยังเหลืออีก3เซตนะครับถ้าหากว่าทีมไทยสามารถที่จะเอาชนะในเซตที่3ได้ก็ยังสู้กันต่อถึงเซตที่4แล้วก็ไปวัดกันที่เซตที่5ได้เพราะฉะนั้นโอกาสของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานั้นยังไม่หมดนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปใน2เซตแรกครับก็ต้องให้กำลังใจกันต่อครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปครับตอนนี้ยังไม่แพ้ครับทีมไทยโดนนำไป2เซตแต่วันนี้เราจะอยู่กันถึง5เซตครับถ้าเป็นไปได้นี่คือสถิติของการแข่งขันใน2เซตแรกนะคือถ้าเราดูตามตัวเลขนั้นไม่ได้ห่างเท่าไหร่เยอรมันก็ไม่ได้เหนือกว่าเรานะที่ชัดเจนสุดๆก็คือจะเป็นจังหวะบล็อกครับซึ่งเยอรมันได้ไป12ครับไทยได้ไปเพียง3ซึ่งแปลว่าเซตที่ผ่านมาเซตที่2เนี่ยไทยบล็อกไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวเพราะว่าในเซตแรกเนี่ย3เท่ากันก็ต้องปรับสภาพจิตใจกันครับตอนนี้พยายามส่งใจไปช่วยครับก่อนอื่นเลยก็ให้เล่นให้ด้วยความสบายก่อนครับอย่าไปเครียดครับตอนนี้กลับมาลงสนามกันต่อครับทีมไทยครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับเยอรมันอยู่ในชุดสีขาวน่าขอให้ได้ขึ้นนำเยอรมันสัก 2-3 แต้มกำลังใจอาจจะมาก็มีการปรับตัวผู้เล่นกันนิดนึงครับสำหรับทีมไทยครับเมื่อสักครู่เห็นครับหมายเลข11ครับณภัทรศรอมรินทร์รัตน์ครับลงมาเซตแทนหมายเลข12กัญจนาหูกำปังครับวีโอวีเองก็ถือว่าเล่นบอลหัวเสาได้ดีนะครับในช่วง2เซตที่ผ่านมา
กรณภัสสรนี่ใครอาจจะไม่รู้จักครับจริงๆแล้วเป็นหลานสาวของกัปตันกิฟต์วิลาวันเนี่ยพิญญาพงษ์แท้ๆเลยนะครับลูกไม้หล่นกันไม่ไกลต้นจริงๆครับตระกูลนี้ครับเซตที่2เริ่มชินิเลนเสิร์ฟฮะเสิร์ฟดีนะแม่เราปล่อยคิดว่าออกฮะโอ้โหและข้างหน้าคือเนี่ยครับแดนหน้าเขาเป็นซาบรีน่าคลาวส์นะครับ196ซินติเมตรก็ต้องพยายามเซตให้หลากหลายนะครับเพื่อที่จะหนีมือของซาบรีน่าคลาวส์นะครับเอาแต้มแรกมาก่อนครับสำหรับทีมไทยเลนเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้ครับจังหวะนี้ยกมาหัวเสาจะเป็นคณิษฐาครับตีทะลุบล็อกลงไปเลยนะครับ1ต่อ1ครับทีมไทยตีได้คะแนนก็ต้องเฮกันดังๆครับได้เป็นกำลังใจให้กันครับลงไปเสิร์ฟครับหมายเลข11นะครับสอนมือเซตพอจะมีรอยยิ้มกันขึ้นมาบ้างครับก็คงจะเริ่มผ่อนคลายสบายๆครับหลังจากที่เซต1เซต2นั้นอาจจะตั้งใจแล้วก็เกรงมากไปนิดนึงครับยังเหนียวครับไทยให้ตีหัวเสาติดมาแฉลบล็อกเขาแล้วลงในแดงของทางเยอรมันทีมไทยได้แต้มขึ้นนำแล้วครับทำได้ดีครับจังหวะนี้เป็นเบอร์9ครับชุติมนครับจังหวะนี้ขึ้นตีเสาหลังครับทะลุบล็อกลงไปเช่นกันครับขึ้นนำบ้างแล้วครับ2ต่อ1นภัสสรเสิร์ฟต่อนะฮะแม่นี่ถ้าได้สักแต้ม2แต้มไม่แน่ฮะเซตนี้อาจจะเป็นของเราเชียร์กันเยอะๆแล้วกันฮะยังมีโอกาสครับทีมไทยแคสเนอร์เซตไปหัวเสาอัลกอตาบี้มาโอ้โหแล้วเรารับได้ก็จริงนะแต่ว่ามันโด่งไปเข้าทางของสมิญญาคลาวส์กดอยู่เลยฮะคะแนนเมื่อสักครู่น่าเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเรายังไม่เสียเปรียบครับเราเสิร์ฟแล้วได้แต้มมานี่ถือว่าได้เปรียบครับแต่ถ้าเสิร์ฟแล้วเสียแต้มนี่ถือว่าเท่าทุนครับพยายามเล่นจังหวะนี้เล่นลูกไหลหลังครับแต่ลูกเซตไหลหลังของเธอนั้นเบียดเข้าเน็ตไปนิดนึงครับเพื่อนเล่นไม่ถนัดครับทำให้บล็อกของเยอรมันนี่จับอยู่ได้ครับพลิกกลับขึ้นมานำครับ3ต่อ2ครับนี่เลยครับอายุ16ปีและสูง196ซมครับสปินาคลาวส์โอ้ดีไทยเองบอลแรกก็ดีนภัสสรเซตมาหัวเสาอานิสายังรองไว้ได้ครับอีกครั้งนึงครับหัวเสามาดีนะครับแล้วก็ซินดี้เลนส์ฮะพยายามตีประคองให้ข้ามบล็อกไปครับแต่ว่าลูกนี้ครับไม่พ้นมือครับสูงจริงๆครับหน้าบล็อกเยอรมันเสิร์ฟไปครับโดยจิรวรรณแสงอบครับนี่ใช้เสิร์ฟสั้นนะครับตัดจังหวะเขาแล้วก็เยอรมันแก้ไขได้ดีครับยกหัวเสามาตีเป็นคะแนนไปขึ้นแล้วผิดพลาดน้อยนะฮะสำหรับวานิซ่าอักบอตาบี้ถือว่าตัวตีหลักของทางด้านเยอรมันเลยทีเดียวครับหมายเลขหนึ่งตัวนี้ครับอับบอนตาบี้ดูบลูนี่กันเหนียวแน่นเหมือนกันนะตัวลิเบโร่ของเยอรมันอานิสาของเราวันนี้ตัวลิเบโร่ของไทยนั้นก็ถือว่าจริงๆเราเล่นดีๆนะครับอาครับลุกหัวเสาเป็นคะแนนของไทยบ้างครับติดบล็อกก็จริงแต่แฉลบออกไปครับคณิษฐาจวงจันทร์ครับตีอัดบล็อกหลุดออกไปไทยไล่มาครับ4ต่อ5เอาครับเซตนี้เริ่มต้นได้ดีครับสำหรับทีมไทยครับคาสเนอร์ให้ตีกับหัวเสามาโดนวิภาวีออกไปนะครับ6ต่อ4ฮะเยอรมันนำมาไม่ทันนะจังหวะที่พนาอัตมันลอยตัวขึ้นมาตีบอลหัวเสาล็อกกลอมาช้าไปนะอักบัตบีเสิร์ฟมาแลกห่างนิดนึงครับยกมาหัวเสาวิภาวีแต่
ใส่บล็อกมาเอากลับมาบุกใหม่ยกมาด้านหลังครับเป็นทางด้านชุติมดทีอัดบล็อกลงไปครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับมันทำได้ดีครับยกหัวเสามาลูกนี้แต่ตีหลุดออกไปเองครับเป็นคะแนนของไทยครับเสมอแล้วครับ6เท่ากันซิดนีย์เลนส์นะครับขึ้นตีบอลหัวเสาลูกนี้พลาดครับเจอ4มือของไทยเข้าไปพยายามที่จะบิดหนีบล็อกฮะแต่มากไปหน่อยสต่อครับชุติมน6เท่ากันสวัสดีครับตรงนี้ยกหัวเสาแฉลบบล็อกทีมไทยลองเก็บมาได้ต้องฟีบอลกลับไปให้เยอรมันบุกใหม่จังหวะบุกให้เยอรมันอีกครั้งนึงครับเป็นบอลสั้นครับไทยเซฟไว้ได้ครับเอากลับมาลุกบ้างแล้วยกมา3เมตรด้านหลังแต่ลูกนี้เป็นจังหวะฟาวตะข่ายครับการขันชี้ไปที่ตะข่ายครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้ไทยรับบอลตบไว้ได้แล้วแล้วพยายามจะบุกกลับแต่มาพลาดฟาวตะข่ายไปซะก่อนครับอย่างน้อยก็ทำให้เยอรมันได้เห็นนะครับว่าเราเหนียวแน่นขึ้นนะในเกมรับเสิร์ฟนะครับโดยเบอร์ไวท์ทดเสิร์ฟดีแต่ว่าเราเองก็รับบอลแรกได้ดีด้วยครับวิภาวีปุ๊บหูตีติดบล็อกเต็มๆเลยครับ8ต่อ6คะแนนครับเยอรมันขึ้นนำและเป็นเวลานอกเทคนิคครั้งแรกในเซตนี้ครับพักสักครู่ครับ for the third set Germany 8 Thailand 6ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินโฉมใหม่ฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิทวันประกอบด้วยซิงค์เกลือแร่วิตามินและกรดอะมิโนรวม31ชนิดเฮโมวิทวันขนาดใหม่20เม็ดซื้อมินิคันทรีแมนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นแป๊บนะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนหลอดไฟให้กลับมาตามกันต่อให้กำลังใจกันต่อครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลยุวชนหญิงของไทยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะไปทำแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เมืองริมาในประเทศเปรูนะตามอยู่2คะแนนครับในเซตที่3นะครับโดยที่2เซตแรกนั้นเยอรมันนั้นเอาชนะไทยเราไปทั้ง2เซตนะฮะเมื่อไวท์จะเสิร์ฟต่อครับของเยอรมันบอลแรกมาพอได้เลยครับนิพวีตีหัวเสาอีกมาเอาปัตตบี้ฮะพยายามจะรับแล้วชะงักกลับมาไม่ทันครับบอลแฉลบเอาปัตตบี้ออกนะครับทีมไทยได้แต้มนะเป็น7ต่อ8ครับทีมไทยไล่มาครับก็เป็นทางด้านศิริยากรอุปดิษฐ์ครับลงไปเสิร์ฟจังหวะนี้ลูกเมื่อกี้มีดวงเล็กๆครับตีจะหลุดออกนอกสนามแล้วแต่ว่าไปแฉลบตัวผู้เล่นของเยอรมันออกไปเสิร์ฟมาครับเยอรมันบอลแรกใช้ได้ครับยกหัวเสาอีกครั้งตีไทยเซฟบล็อกมาพยายามช่วยกันอยู่ครับลูกนี้ตีประคองข้ามไปโอกาสของเยอรมันบ้างไทยลองไม่ได้ครับเอากลับมาบุกได้ไหมวิภาวีเลือกกลายเป็นดีครับลูกนี้ตีลงกลางคอร์ดเลยครับเหนียวแน่นขึ้นเยอะเลยครับในเซตนี้สำหรับผู้เล่นของไทยหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มเล่นจนแบบผ่อนคลายสบายๆนะมีรอยยิ้มบ้างนะฮะนี่ครับไม่เหมือนกันในช่วงปลายเซตที่1กับเซตที่2ที่เล่นกันเครียดเหลือเกินครับแต่คะแนนเท่ากันครับได้มา2คะแนนติดแล้วส่งกำลังใจเพิ่มเข้าไปครับเซตนี้เสิร์ฟดีครับบอลแรกห่างต้องยกแก้ไข3เมตรตีแฉลบเน็ตมาลองไว้ได้ทีมไทยต้องเป็นเคาะประคองข้ามไปให้เยอรมันบุกอีกครั้ง3เมตรอีกทีนึงยอดไทยเข้ามาลองได้ทันยกขึ้นมาตีหัวเสาวิภาวีครับลูกนี้ทะลุบล็อกลงไปครับเอาละครับทีมไทยขึ้นกลับมานำครับ9ต่อ8มานี่ครับต้องเล่นแล้วทำให้คู่ต่อสู้เงียบเสียงลงไปบ้างครับดูครับวิภาวีขึ้นตีทะลุบล็อก2คนนะเพียร์แคชเนอร์แล้วก็ทางออตมันนะฮะขึ้นนำครับแล้วเนี่ยครับมีรอยยิ้มมีเสียงกรี๊ดกราดขึ้นมาบ้างครับต่อครับศิริยากรตอนแรกไทยตอนแรกเยอรมันไม่ค่อยดีครับยก3เมตรมาไทยลองไว้ได้ยังเหนียวครับยกมาวิภาวีอีกครั้งตีฉลับบล็อกเป็นคะแนนอีกครั้งนึงครับ10ต่อ8ครับทีมไทยหนีไปเป็น2คะแนนครับเยี่ยมครับเริ่มเครียดกันบ้างแล้วครับทางด้านเยอรมันเนี่ยขึ้นตีทะลุบล็อกไปได้2คนติดนี่ก็น่าจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการตีบอลหัวเสาให้กับวิภาวีขึ้นมาได้อีกเยอะครับ
time out Germany 13 ซม.ครับหัวเสาคนนี้เยอรมันต้องเรียกเวลานอกครับตรงกันเลยนะครับเขาตีเข้าไปครับ10ต่อ8ไม่ต้องดันเลยบล็อกอ่ะอินไม่ต้องดันเลยพิภาวีสีทองนะครับหัวเสาล่างเล็กนะครับ173ซม.แต่ว่าตีบอลทะลุบล็อกเข้าไปขยับเข้ามาข้างในให้2ตัวหน้า2ให้2ตัวนี้เข้ามาบล็อกเองเองมายืนคุมไว้เลยน้ำไม่มีไหลหลังก็ไม่มีไม่ได้เล่นเลยไม่มีช่วงงานเล่นบอลเร็วเท่านั้นบอลแรกของเรานั้นเข้ามาช็อตได้ดีช่วยบอลเร็วนะดูด้วยอย่างนี้อยู่ครับสำหรับอาจารย์สุวัฒน์ผู้ช่วยฝึกสอนทีมยุวชนหญิงไทยชุดนี้ครับเน้นเสิร์ฟเน้นบล็อกครับอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ทันเสิร์ฟต่อครับหมายเลข17ศิริยากรอุปดิษฐ์ครับเล่นบอลสั้นจากโรงเรียนหนองเลอวิทยาน่าเสียดายครับเสียดายครับล้มมากไปนิดนึงครับอ๋ออันนี้สายลงไปแทนครับเก้าต่อสิบครับเยอรมันไล่มาเหลือหนึ่งคะแนนเสิร์ฟมาครับตอนแรกถ่ายห่างเล็กน้อยครับยกมาหัวเสาหลังตีทะลุไปได้เยอรมันลองมาพยายามเล่นจังหวะสองครับไทยเก็บมาบุกบ้างยกมาวิภาวีอีกครั้งแต่ลูกนี้ติดบล็อกแล้วกลับมาโดนวิภาวีเองครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้อัตมันกับคลาวส์นะครับขึ้นในตัวใหญ่ทั้งคู่ฮะคือถ้าหลอกให้ทางสมิธคลาวส์มาขึ้นบล็อกคู่กับทางออตมันไม่ได้นี่เราก็มีโอกาสตีผ่านได้เหมือนกันในช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นเพียร์คัสเนอร์ขึ้นมาบล็อกคู่กับออตมันนะฮะ10คะแนนเท่ากันยังมีโอกาสฮะและยิ่งเห็นนักกีฬาของไทยเราเล่นแบบฟรีแบบนี้นี่ก็เชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือคงจะสร้างปัญหาให้กับนักกีฬาบอลจากเยอรมันได้เยอะเลยครับมาลังเลลังเลครับบอลเมื่อสักครู่นี้คิดว่าจะออกและสุดท้ายตัดสินใจเล่นนะไม่เป็นไรครับผิดพลาดทิ้งไปครับต้องตัดให้ได้ครับ1คะแนนที่เสียไปไม่เป็นไรครับมาเล่นกันต่อในคะแนนถัดไปครับ11ต่อ10ครับเยอรมันนำเซอร์วิสครั้งบอลแรกไทยดีครับจังหวะนี้ยกมาหัวเสาหลังนี่ครับเป็นคะแนนไล่มาครับ11เท่ากันทำได้ดีครับทีมไทยในคะแนนนี้รับเองตีเอง11ต่อ11หนีไม่ออกเหมือนกันครับเยอรมันวิภาวีจะเป็นคนเสิร์ฟคราวนี้เกมรุกก็น่าจะอยู่ที่คณิษฐาครับเสิร์ฟนะครับวิภาวีลูกนี้บอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องยกแก้ไขไปหัวเสาแต่ลูกนี้ตีแฉลบบล็อกของไทยลงในแดนไทยครับก็ผัดกันนำไปครับเยอรมันขึ้นนำอีกครั้งเป็น12ต่อ11พยายามทำให้ดีแล้วครับสำหรับบล็อกไทยทางด้านผู้ฝึกสอนก็พยายามเน้นครับให้ขึ้นช้าๆครับเพราะเขาสูงกว่าเราขึ้นช้าแล้วจังหวะมันจะได้พอดีกันครับซูนี่เลนส์เสิร์ฟมา13 11ครับเชิญต่อครับซูนี่เลนส์เนี่ยครับสมนาคลาวส์ขึ้นมายิงจังก้าหน้าตะข่ายนี่เราก็เล่นลำบากครับยันสู้กันนี่เป็นทีมไทยได้แต้มครับ12 13ครับก็ไม่ห่างครับจังหวะนี้เป็นนภัสสรครับขึ้นยันไว้ดูจะมีความมั่นใจขึ้นมาครับดูสังเกตดูจากภาษากายดูจากการตีบอลนะครับแล้วก็หน้าตาของนภัสสรอมรินทร์ครับ12ต่อ13ลูกนี้ผิดตำแหน่งครับทีมไทยกรรมการให้สัญญาณว่ายืนผิดตำแหน่งครับเสียแต้มไปครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับต้องเช็คตำแหน่งกันใหม่ครับอย่างน้อยก็ต้องพยายามที่จะเบรกเกมเสิร์ฟของทางเยอรมันในช่วงนี้ครับเซมินาคลาวส์ครับเสิร์ฟข้ามาบอลแรกของไทยพอได้ฮะแล้วก็ขึ้นตีจังหวะนี้เป็นชุติมนนะครับครับเยอรมันต้องแก้ให้มารุกตรงกลางครับเขาเองก็ต้องโยนข้ามมาทางฝั่งไทยครับได้มีโอกาสเล่นแล้วครับอนิสานับพัดสอนเซตมาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ยอดสวยครับ
13 14ไล่มาตาม1คะแนนครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ชูติมนนะครับเข้ามาไม่ทันแต่ว่าแตะเปลี่ยนจังหวะเป็นแตะยอดครับนี่ครับลงในที่ว่างของเยอรมันไปครับเนี่ยครับดูคณิษฐานะครับแล้วก็ดูธีรวรรณเวลาที่เดินเข้ามาเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเริ่มที่จะฟรีเริ่มจะผ่อนคลายครับมีแกว่งไม้แกว่งมือแบบนี้แสดงว่าความมั่นใจของนักกีฬาหญิงของไทยเรานั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นครับเสิร์ฟข้ามาแม่เยอรมันเองก็เข้าไปแย่งกันแล้วเขาทุกจังหวะนี้ลงเส้นนะขึ้นตีบอลเร็วเอาอานิสาจะพิษกลับลงใหม่ๆครับสิบห้าสิบสามโอ้โหเสิร์ฟแรงครับแล้วลูกเป็นมุดลงท้ายคอร์ดเลยฮะ16ต่อ13ครับเวลานอกทางเทคนิคพักสักครู่ครับวันหนึ่งลูกของฉันจะประสบความสำเร็จแต่วันนี้ก้าวแรกของเขาเริ่มจากทานอาหารด้วยตัวเองโดยที่ฉันไม่ต้องกังวลคราบเลอะขจัดคราบหนัก1นาที Breeze Excel พาสต้าสไตล์อิตาเลียนครับอร่อยแม่ครับทำพาสต้าอร่อยแบบนี้บ้างได้ไหมครับยากนะลูกไม่ยากเลยครับเรื่องง่ายๆแค่มีพรีโก้1ต้มเส้นพาสต้าให้สุก2อุ่นซอสพาสต้าพรีโก้ให้ร้อนกรุ่น3ราดพรีโก้ลงบนเส้นพาสต้าแค่นี้เองมามามี่อ่ะเลิศเก่งจังครับเพื่อลูกแม่เต็มที่อยู่แล้วพรีโก้พาสต้าซอสอร่อยง่ายๆแค่3ขั้นตอนไปที่เอโดโดดีบอสโคลิเซียมกันต่อเกมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเซตที่3ระหว่างไทยกับเยอรมันตามหลังอยู่3คะแนนครับสำหรับทีมไทยคณะออสมันจะเสิร์ฟให้กับเยอรมันก็อยู่ที่การรับบอลเสิร์ฟของเยอรมันแหละครับบอลแรกของเราท่านดีก็อย่างที่สตาฟโค้ชพยายามที่จะกระตุ้นผู้เล่นในช่วงขอเวลานอกทางในช่วงเวลานอกทางเทคนิคเมื่อสักครู่นี้ครับถ้าบอลแรกดีเราก็มีโอกาสได้แต้มนี่ครับแม่ตีติดบล็อกนิดนึงยังงัดกลับมาได้อาครับเอาข้ามาเปิดอากาศให้เพียร์คาสเตอร์ครับเซตไปให้กับทางอักบอตาบี้ขึ้นตีหัวเสาลงไปครับหนีไป4คะแนนครับจังหวะนี้คงเสิร์ฟต่อครับกระโดดเสิร์ฟของเยอรมันครับหมายเลข12ครับฮันนาออตมันบอลแรกใช้ได้ครับยกมาหัวเสาตีลูกนี้ลงไปครับเป็นคะแนนของทีมไทยไล่มาบ้างเป็น14ต่อ17ครับตัวจะไม่สูงมากครับวิภวีแต่ว่าจังหวะขึ้นตีบอลหัวเสานั้นถือว่าทำได้ดีงานคณิษฐาครับเสิร์ฟในจังหวะนี้เสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีครับยกมา3เมตรตีมาไทยลองไม่ได้ครับเดี๋ยวโอกาสบุกบ้างครับอันนี้สารเดอร์ตั้งเป็นวิภาวีครับปั่นลูกนี้เยอรมันลองมาบุกกลับมาอีกครั้งนึงโอ้โหสวยครับอันนี้สาพุ่งรับไว้ก็เป็นวิภาวีครับลูกกลับแต่ติดบล็อกไปครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับทำได้ดีครับสำหรับเกมรับทีมไทยเหลือต้องเปลี่ยนเอามาเป็นแต้มคืนให้ได้ครับโดนเมอร์ไวส์ขึ้นไปบล็อกเต็มมือเลยขึ้นคู่กับเพียร์แคชเนอร์18 14อักบัตเตอร์บี้เสิร์ฟมาบอลแรงไทยไม่ดีเลยครับอนิสาให้วิภาวีขึ้นแฉลบบล็อกหนักครับเป็นโอกาสของไทยอีกครั้งนึงวิภาวีเหมือนเดิมฮะแล้วโอ้โหหน้าบ้านโล่งแบบนี้ซินิเลนส์ขึ้นตีบอลลงไปครับเป็นแต้มของทางเยอรมันอีกครั้งครับ19 14จังหวะไม่ค่อยดีครับลูกนี้ล้นขึ้นมาหน้าตาข่ายครับอยู่ตรงนั้นพอดีครับเซนดี้เลนตีซ้ำลงไปเลยครับขอเวลานอกครับสำหรับทีมไทยพักออกนอกดิลงพักออกนอกแล้วเข้าในทำไมเฮ้ยบอลดีขึ้นอยู่แต่ตอนนี้มันยังไม่ผ่านบล็อกแล้วทำไงมันจะผ่านแก้ไข
ต้องตีทัดให้ได้ใช่ไหมพยายามเน้นครับสำหรับอาจารย์ธนศักดิ์ครับตีไม่ผ่านก็พยายามบอกลูกทีมว่ายังไงถ้ามันไม่ผ่านก็ยังตีให้มันทัดออกไปเอ้าแถลงก็เล่นจังหวะให้เร็วครับอาจจะช่วยกันต่อครับจังหวะนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับส่งใจไปให้ทีมหญิงไทยชุดอายุไม่เกิน18ปีชุดนี้ด้วยครับกำลังแข่งขันอยู่ในเซตที่3ทางด้านเยอรมันเสิร์ฟครับหมายเลข1ออกบอลตาบี้เสิร์ฟมาบอลแรกห่างแต่ว่าเซตมาได้หัวเสาลูกนี้ตีทะลุออกไปครับโอ้โหหนักเลยทีเดียวครับลูกนี้ขึ้นตีบอลหัวเสาช็อตนี้ได้ค่อนข้างเฮี้ยนเกรียมนะนี่ครับตีกระแสดิโปรนะครับเป็นชุดติมนสากรนะเต็มมือ15ต่อ19ครับทีมไทยยังไล่อยู่ครับลงไปเสิร์ฟเองครับสำหรับชุติมนต์กลับมาบอลแรกใช้ได้ครับยก3เมตรอีกครั้งนึงแล้วก็ทัชบล็อกไทยออกไปครับเป็นทางด้านเอาบอลตาบี้ครับลูกนี้อยู่แดนหลังก็ยังขึ้นมาตีได้ครับฮานอมันจะไปเป็นคนเสิร์ฟให้กับทางเยอรมัน20 15ครับในการอีก5แต้มได้ครับยกมาวิภาวีเดี๋ยวมารับได้แต่หลุดออกไปไกลครับจะเกี่ยวกลับมาได้ไหมโอ้ตามกลับเอามาได้ครับเป็นฟรีบอลให้ไทยบุกอีกครั้งยกมาโค้งอีกทีนึงครับวิภาวีลูกนี้แต่น่าเสียดายครับหลุดออกไปเองครับจังหวะนี้เป็นคะแนนของเยอรมันอีกครั้งครับเจอซาบีน่าคลาวส์นะ196เซนติเมตรขึ้นมาบีบนะคือขึ้นไปเราก็ต้องคิดนะเจอ2มือของคนที่สูงระดับ196เซนติเมตรจะตีให้ผ่านต้องตียังไงไม่ง่ายนี่ครับต้องรุกจากแดนหลังแล้วได้ผลมาแต่เยอรมันเขาก็เหนียวครับบัตตาบี้อานิสาบอลแรกดีให้วิ่งอ้อมหลังตีครับมาเซตหลังจังหวะนี้สวยมากครับทำได้ดีครับสำหรับจังหวะนี้เป็นทางด้านศิริยากรอุปดิษฐ์ครับวิ่งไหลหลังไปตีทำคะแนนให้ไทยไล่มาเป็น16ต่อ21ครับแล้วก็เจ้าตัวก็ลงไปเสิร์ฟเองครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับบอลไหลหลังของไทยในเกมนี้เห็นอยู่ประมาณแต้ม2แต้มครับแต่จังหวะนี้ทำได้ดีครับเป็นคะแนนไปมาเอ้ยเสิร์ฟออกโยนแต้มให้เยอรมันไปครับ22 16ครับพยายามส่งเสียงให้กำลังใจกันอยู่ครับสำหรับสาวไทยในสนามครับก็ยังไม่ยอมแพ้กันครับเพียร์แคชเตอร์ฮะนี่เป็นผู้เล่นของทีมสโมสรโอลิมปิกเบอร์ลินครับเสิร์ฟพลาดเหมือนกันครับนิดหนึ่งส่งแต้มให้ทีมไทยบ้างครับ17ต่อ22ต้องกลับมาสู่เกมให้ได้ครับจังหวะนี้เป็นโอกาสของไทยเราแล้วเสิร์ฟดีครับล้นกลับมาให้ไทยบุกครับยกมาเป็นบอลสั้นพลาดไปครับแต่ว่ายังรองไว้ได้ครับอานิสาตีบอลข้ามมาให้เยอรมันยก3เมตรเอาบอลตะบี้แต่ติดบล็อกทีมไทยครับหลุดออกนอกสนามครับน่าเสียดายจริงๆน่าเรามีโอกาสที่จะได้โจมตีเขาก่อนนะครับเป็นจังหวะเซตบอลของทางนภัสสรให้เล่นบอลเร็วตรงกลางรุกตรงกลางนั้นเขายังอยู่กัน3คนแล้วตรงนั้นตีไม่ผ่านนะ23 17เยอรมันต้องการอีก2คะแนนครับซินดิเลนเสิร์ฟมานภัสสรเซตมาให้หัวเสานะครับคณิษฐาก็ยังรอไว้ได้ครับเยอรมันพักบัตเตอรี่เอาข้ามาก่อนครับเป็นโอกาสของไทยอีกครั้งนึงให้มาหัวเสาคณิษฐายังไม่ได้ครับอักบัตบี้โอ้โหล้นข้ามมาแต่เราก็กดไม่ลงครับเป็นโอกาสของทางเยอรมันอีกครั้งนึงตีบอลหัวเสาตรงนี้โอ้โหแม่นจริงครับพนาอัตมันพยายามวางไปที่ว่างครับอัตมันครับทำเยอรมันลูกนี้ส่งเยอรมันได้แมตช์พอยต์ครับ24ต่อ17ครับเป็นทางด้านซินดี้เลนครับเสิร์ฟต่อในคะแนนนี้อานิสาครับรับบอลแรบพอไหวคณิษฐาขึ้นตีหมาครับยังไม่ยอมง่ายๆครับทีมไทยแฉลบบล็อกทัชบล็อกอย่างที่โค้ชต้องการครับ
ตีไม่ผ่านในเมื่อยังไงก็ไม่ผ่านมันก็ต้องพยายามตีให้มันชาร์ลบล็อกหรือว่าทัชบล็อกออกไปฮะก็ยังดูสีหน้ายังเคร่งเครียดอยู่ครับสำหรับหัวหน้าผู้สอนของเยอรมันครับถึงแม้จะได้แมตช์พอยต์จากไทยแล้วก็ตามทีครับเสิร์ฟมาครับไทยบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องอันเดอร์ตั้งมาสีลูกนี้ติดบล็อกแต่ว่าเป็นฟาวตะข่ายครับแล้วก็เป็นคะแนนสุดท้ายของเยอรมันไปครับจังหวะนี้ก็เป็นว่าเยอรมันนั้นเอาชนะไทยเราไปได้3เซตรวดนะครับ25 22 25 16แล้วก็25 18นะก็เป็นแมตช์แรกนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยซึ่งอย่างที่เรียนทราบกันไปแล้วนะจะว่าไปแล้วนั้นทีมไทยเราชุดนี้ไปในช่วงที่ก็ต้องบอกว่าสภาพทีมเองก็มีปัญหาด้วยครับขาดตัวหลักหลายคนครับในวันนี้ชัชุออนพิมพิชยาขึ้นชั้นไปเล่นในชุดอายุไม่เกิน23ปีในขณะที่มือเซตตัวหลักอย่างนัทธนิชาใจแสนนั้นก็มีการบาดเจ็บนะครับก็เลยทำให้ผลงานเราอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีเกมให้ต้องเชียร์กันอีก3นัดที่เหลือครับเดี๋ยวเราพักกันนี้สักครู่ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดครับงานแสดง